วกกันแล้วนะครับซึ่งดูสิแถวยาวเหยียดมากเลยครับก่อนเข้าเนี่ยเราต้องทำการต่อแถวกันด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะเตรียมการดีๆนะครับในการตอนเข้าไปนะครับผมจะทำท่าการเข้าสู้แข่งนี่นะครับผมบอกเลยครับใครตามผมมานะครับดูคลิปนี้แล้วก็ทำท่าเหมือนกันด้วยนะครับผมบอกเลยครับเดี๋ยวจะจับนะฮะไปดูกันเลยดีกว่าวันนี้จะโดนอะไรกันบ้างในการเข้าไปครับนี่ก็จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ผมถ่ายมาได้เพียงเท่านี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นนี่ก็คือกำลังเลือกซื้ออยู่นั่นเองนะครับกำลังเลือกซื้ออยู่นะครับก็ไม่ได้มีเวลาสนใจในการถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่าอะไรคนเยอะมากนะครับอย่างที่ถ่ายให้ดูตอนแรกนะครับว่าคนเยอะมากจริงๆนะแบบต้องต่อแถวเข้าเลยแล้วเขาก็กำหนดคนในการเข้าด้วยนั่นเองนะครับเราจะไปถ่ายอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องเลือกซื้อแล้วก็ออกไปให้คนอื่นได้เข้ามาบ้างอ่ะซึ่งบรรยากาศภายในร้านเนี่ยก็จะมีแต่กันดั้มเท่านั้นเลยนะครับร้านนี้เนี่ยมีแต่กันดั้มนะครับและผมถามมาแล้วนะครับก็คือไอ้ตรงที่ตรง BTS Arena นะครับตรงนั้นนะครับเขาก็จะปิดภายในสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับซึ่งในส่วนที่ใครที่อยากไป BTS Arena นะครับผมก็แนะนำให้รีบไปซะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเขาจะปิดภายในสิ้นเดือนนี้แล้วนะแล้วGundam Bay จะมีแค่ที่เดียวก็คือสยามเซ็นเตอร์ครับทุกคนผมบอกได้เลยคำเดียวนะครับถ้าคุณมาสยามเซ็นเตอร์แล้วเนี่ยมิติการซื้อกันพรางของคุณเนี่ยGundam ของคุณเนี่ยจะแปลกใหม่แปลกตาออกไปอย่างสิ้นเชิงและคุณจะต้องชอบแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้ทำการซื้อกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้าตัว Mainframe MD นั่นเองนะครับผมนี่ฮะMainframe นะครับซึ่งบอกได้เลยคำเดียวนะครับว่าคุ้มมากมากนะครับเพราะว่ามีส่วนลดถึง 30% กันเลยทีเดียวเชียวนะครับทำให้การซื้อกันทางของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับและยังมีตัวลิมิเต็ดอีกมากมายให้เลือกซื้อนะครับแต่ว่าตัวลิมิเต็ดเนี่ยอีดิชั่นเนี่ยจะไม่ลด 30% นั่นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วใครอยากมาครับมาได้ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้น1นั่นเองนะครับคุณเข้าประตูมาแล้วเนี่ยยังต้องเจอชั้น4แล้วก็ชั้น M นะฮะก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มาชั้น1ก็จะเจอกับอันดับเบสไทยแลนด์นั่นเองครับผมต้องวันนี้ก็ต้องมากันไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์และถ้าคุณแชร์อย่าลืมกดซับสไครบ์ครับผมแล้วนี่ก็คือเบสของผมนะครับคอยถือกันดั้มเบสไว้ให้นะครับนี่ครับโฉมหน้าโอเคครับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับทุกคนนี่แหละครับเบสตัวจริงครับผมก็แบบชิวๆครับโคตรเกิน